السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ومن شر الطاعون والوباء يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแก่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดอัสซาอดะห์ท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตตลอดจนบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมในงานการกุศลของมัสยิดในวันนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็คงจะ ได้เล่าสู่กันฟังในส่วนที่เป็นเก็บความรู้ตลอดจนการเติมย้ำซ้ำทวนในส่วนที่เป็นข้อมูลที่พวกเราทั้งหลายอาจจะรู้กันอยู่แล้วก็เติมย้ำซ้ำทวนกันทบทวนกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอนเขาบอกว่าต่อไปก็จะกลายพันธุ์อีก อันนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคโลกจะโอมิครอนจะสายพันธุ์ใดก็ตามแต่ก็เป็นมรรคโลกเมื่อมันเป็นมรรคโลกมันก็มีสถานภาพเดียวกับเราก็คือเป็นสิ่งที่อ่อนแอสิ่งที่อ่อนแอหรือความอ่อนแอเป็นคุณลักษณะแห่งความบกพร่องของมรรคโลกมรรคโลกทุกชนิด จะมีความอ่อนแอเป็นสมบัติควบคู่แม้มนุษย์ที่บอกว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งก็มีความอ่อนแอหรืออาจจะต้องผ่านกับสภาวะทางจิตใจไม่ช่วงหนึ่งก็ช่วงใดโดยการผ่านสภาวะดังกล่าวมนุษย์มีความท้อแท้มีความอ่อนแอต่อให้ฟันฝ่าผ่านอุปสรรคมามากมายร้อยพันแปดแต่ด้วยความอ่อนแอซึ่งอยู่ในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่เราเป็นฟิตรอเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็จะต้องมีสมบัติที่ว่าหรือลักษณะที่ว่านั่นนะเรื่องนี้ไม่เว้นแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังคงมีสภาวะของความเป็นมนุษย์อยู่กุลอินนามะอะนะบัชรุมมิตลุกุมยูฮาอิลัยยะ
โอ้มุฮัมมัดเอ๋ยท่านจงกล่าวเถิดว่าอันที่จริงข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์เป็นลูกหลานอาดัมเหมือนพวกท่านทั้งหลายสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าต่างจากพวกท่านทั้งหลายก็คือได้มีการดลจิตดลใจมาจากอัลลอฮ์สู่ข้าพเจ้าก็คือมีวะฮีมายังข้าพเจ้าดังนั้นเราจะพบว่า ในช่วงของการฟันฝ่าอุปสรรคที่มันหนักหนาสาหัสสากรรจ์นบีผ่านพบกับปัญหามากมายในช่วงของการประกาศศาสนาที่นครมักกะซึ่งเป็นช่วงเวลาโดยส่วนใหญ่ของการประกาศศาสนาคือ13ปีเราจะพบว่าในบางครั้งท่านนบีก็มีความเศร้าโศกเสียใจเสียใจที่ว่าบรรดากุรอยช์มักกะหรือชาวเมืองมักกะไม่ศรัทธานะไม่เชื่อในสิ่งที่นบีได้นำมาประกาศซึ่งนบีมีความกรุณามีความเมตตาเมตตาก็คืออยากจะเห็นผู้อื่นนั้นมีความสุขนี่เขาเรียกเมตตากรุณาก็คืออยากจะให้ผู้อื่นนั้นพ้นจากความทุกข์นบีมีทั้งเมตตากรุณานะเพราะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากลายเป็นพรหมวิหาร4เมตตาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาเป็นความเมตตาวะมาอะรสัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งท่านมาเป็นศาสนทูตเพื่อการกิจใดอิลลาราะห์มะตัลลิลอาลามีนนอกเสียจากเป็นความเมตตาแก่บรรดาสากลโลกจะเป็นโลกอาลามุลบะลาอิกัลมะลาอิกะอัลอับรอรโลกของบรรดามะลาอิกะผู้มีความบริสุทธิ์อาลัมอัลอินซานโลกของมนุษย์อาลัมอัลญินโลกของจินอาลัมอัลฮายาวานวันนบาตาตโลกของสัตว์สิ่งมีชีวิตพันธุ์พืชแล้วก็วัตถุทั้งหลายทุกโลกคำว่าโลกเนี่ยมันแปลว่าอะไรอาลัมโลกที่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะคำว่าอาลามุนแปลว่าธงสัญลักษณ์เครื่องหมายพอเห็นธงนี่รู้เลยมันบ่งชี้อะไรธงมันบ่งถึงอะไรนะอาลามะรากศัพท์เดียวกันอาลีมารู้เป็นที่รู้อาลัมก็คือสิ่งถูกสร้างที่มันทำให้เรารู้ว่ามีผู้สร้างก็ยกตัวอย่างเทียบก็คือเหมือนกับนะตะฮิลุมบูแต่ฮิลุมบูก็คือขี้งัวเรียกให้เป็นภาษาชาวบ้านบ้านเราก็คือขี้งัวเราไม่ได้เรียกวัวเวอเลยเราเรียกขี้งัวงัวนะบ้านเราเรียกงัวขี้งัวเนี่ยมันบ่งชี้ว่ามีวัวเดินที่ชายคันนาเนี่ยเดินบนคันนาเดินบนถนนเนี่ยเดินไปเหยียบขี้งัวแปลดไหลเรียกว่าไหลขึ้นหลังตีนเนี่ยนะมันไหลขึ้นง่ามตีนเลยเห็นภาพไหมมันไหลขึ้นมาอ้าวเหยียบขี้งัวไปแล้วดูสภาพเป็นไงสภาพเนี่ยมันเมื่อเช้านี่เองนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะทั้งที่ณเวลานั้นวัวน่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วมีขี้วัวแสดงว่ามีวัวผ่านมาอยู่ดีๆมันจะมีขี้วัวตกลงมาจากฟ้าแล้วไม่มีวัวเนี่ยมันคงไม่ใช่อันนี้เรื่องอะไรเนี่ย มะคูลเรื่องที่กินกับปัญญาเพราะนั้นเชื่อในความมีอยู่ของผู้บุญเจ้านะเอาเรื่องปัญญามาตัดสินกันได้เยอะแยะยกเว้นคนไม่ใช้ปัญญาแล้วคนไม่ใช้ปัญญานี่พี่น้องนะอัลลอฮ์บอกว่าในพระมหากัมภีร์กุรอานเกี่ยวข้องผูกพันกันเลยในอายะห์หมวดนี้อายะห์หมวดนี้อยู่ในซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่99 100
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا และหากมาดแม้นว่าพระผู้อภิบาลของท่านทรงมีพระประสงค์แล้วไซผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้ทั้งหมดผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้คือใครแหละมนุษย์และจินมาลาอิกัดไม่เกี่ยวเพราะมาลาอิกัดสถานที่ของพวกเขาเหล่านั้นคือชั้นฟ้าและมาลาอิกัดถือในศาสนาของอัลลอฮ์อยู่แล้วไม่มีมาลาอิกัดที่เป็นกูฟอร์หรือเป็นกาเฟตอยู่ในชั้นฟ้าหากมาดแม่นว่าพระผู้อภิบาลของท่านทรงมีพระประสงค์แล้วไซและอามานามัมฟิลอัรดิกุลลุฮุมจามีอาแน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกย่อมศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลโดยพร้อมเพรียงกันอีมานกันหมดถ้าอัลลอฮ์มีประสงค์ถ้าอัลลอฮ์มีประสงค์ในอีมานกันหมดถ้าอีมานกันหมดจะไปต่างอะไรจากมาลาอิกัตที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วถ้าไม่อีมานเลยคือกูฟอดอย่างเดียวก็จะไปต่างอะไรกับลูกหลานของอบุญญาณก็คือบรรดาชัยอตีนทั้งหลายแต่ที่มนุษย์ถูกบังเกิดขึ้นมานั้นเพื่อให้มนุษย์มีเจตจำนงเสรีในการเลือกเอาว่าจะอีมานหรือจะกูฟอดจะศรัทธาหรือจะปฏิเสธจะศรัทธาหรือจะปิดใจคือไม่ใช่แบบมาลาอิกัตแล้วก็ไม่ใช่แบบยินที่เป็นชัยฏอนนะมันมีทั้งสองอย่างอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์แสดงว่าที่มันไม่ได้อีหม่านกันทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์อันนั้นก็อย่าไปขัดประสงค์ของอัลลอฮ์คนอยากจะให้ใครจะใครเนี่ยอีหม่านกันหมดพอเวลาไม่อีหม่านก็เศร้าใจนบีเรามีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนบีมีเมตตากรุณาก็คืออยากจะให้ผู้อื่นนั้นได้เป็นสุขอยากจะให้ผู้อื่นนั้นพ้นทุกข์กรุณาใช่ไหมเวลามันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์เรื่องอีมานไม่อีมานเนี่ยเอาดูต่อไปแล้วอัลลอฮ์ก็ตรัสกับนบีโดยตรงوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ โอ้ศาสนทูตเอ๋ยท่านจะบังคับขืนใจมนุษย์มนาทั้งหลายเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เป็นผู้ศรัทธากันนั้นหรือท่านจะไปบังคับพวกเขาเหล่านั้นกันนั้นเด้อไปเที่ยวบังคับคนนั้นว่าต้องอีมานนะทำได้ไหมนี่อัลลอฮ์ถามกับนบีว่าท่านจะไปบังคับคนทั้งหลายเพื่อให้ศรัทธาต่อพระองค์กันนั้นเด้อทำไม่ได้มุฮัมมัดท่านไม่มีสิทธิ์เพราะอะไรเพราะอิสลามประกาศแล้วด้วยบัญญัติของอัลลอฮ์ว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับขืนใจกันในเรื่องศาสนาทำไมอ่ะกอตบัยยานรุสดูมินัลกัยความถูกต้องมันปรากฏชัดจากความหลงผิดเรื่องถูกเรื่องผิดปรากฏชัดด้วยการประกาศศาสนาอิสลามแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดกุลจาอัลฮักวะซะฮะกัลบาติลอินัลบาติลกานะซะฮูกาจงประกาศเถิดสัจธรรมมาแล้วนบีนำสัจธรรมมาประกาศแล้วก็ชัดเจนด้วยของเราเนี่ยไม่มีคุมเครือมาอ้อมแอมอ้อมแอมน่าจะได้แล้วมึงอะไรอย่างเงี้ยยุ่นอยู่วันกันไปอย่างเงี้ยไอ้อย่างที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ในสังคมทุกวันเนี่ยเราพูดกันตามหลักการของศาสนามันจะมีความชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เอาหลักการของศาสนาเอากระแสเอาความพอใจของมนุษย์เป็นที่ตั้งมันก็จะอ้อมแอมอ้อมแอมนะ
เพศที่3นี่อิสลามว่ายังไงถ้าอิสลามว่ายังไงต้องว่าอย่างนั้นนะต้องว่าตามที่อิสลามว่าแต่ถามว่าอิสลามว่ายังไงเนี่ยแล้วก็ชัดด้วยส่วนคุณจะฟังแล้วฟังได้ฟังไม่ได้รับไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวความชัดเจนต้องมีอยู่นะวะซะฮะกัลบาติลและเรื่องโมฆะเรื่องโกหกหมดเท็จย่อมวิปลาสไปวิปลาสแปลว่าหมดไปอินัลบาติละกานะซะฮูกอนี่คือเรียกจุมละตะลีลีเป็นการให้เหตุผลว่าเพราะแท้จริงเรื่องหมดเท็จมันย่อมเป็นสิ่งที่วิปลาสไปเรื่องโกหกน่ะไม่ช้ามันก็หมดไปมันไม่อยู่นานหรอกอะไรที่ไม่จริงเนี่ยไม่ช้าก็เจ๊งพูดง่ายๆของไม่จริงน่ะไม่ช้าก็เจ๊งจอดหมดแหละแต่ของจริงแล้วมันก็จริงอยู่วันยังค่ำนะของจริงเนี่ยจริงอยู่วันยังค่ำแต่ของไม่จริงของเท่ของเก้ของไม่แท้ของกำมะลออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะนั้นเมื่ออยากจะทดสอบเชิญอิสลามเนี่ยใครอยากจะทดสอบเชิญนะส่วนมุสลิมเนี่ยอันนี้ไม่ประกันนะต้องอิสลามถ้าคุณอยากจะทดสอบว่าอิสลามคืออะกาลีโกไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่หลักการของศาสนาอิสลามเป็นอะกาลีโกทนทานต่อการทดสอบเชิญอันนี้ท้าได้เลยแต่ผมจะไม่เอาคนมุสลิมเนี่ยไปท้าเพราะบางคนมันไม่ได้เรื่องนะเวลาโดนทดสอบนิดหน่อยเอาแล้วเดี๋ยวเสียผู้เสียคนคือไม่ส่งประกวดมุสลิมเนี่ยไม่ส่งประกวดส่งอิสลามประกวดที่ว่าไม่ส่งประกวดนะไม่ใช่ว่าทุกไม่ใช่ว่าคนอื่นนะรวมถึงตัวผมด้วยเพราะเราก็ประกันตัวเราไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าอยากจะทดสอบความเป็นสัจธรรมของอิสลามเชิญนะแล้วคุณก็จะรู้เพียงแต่ว่าจะเปิดใจรับหรือไม่ดังนั้นในเรื่องการไปบังคับคนเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรคนเราเนี่ยฝืนเชื่อไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรถามหน่อยสิเกิดความตะคิดตะขวงใจเกิดความไม่สบายใจมีคำถามมากมายถูกบังคับมาให้เชื่อในศาสนาอิสลามเนี่ยตั้งคำถามเยอะแยะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้แล้วถามว่ามันจะรอดไหมไอ้คนคนนี้จะเป็นมุสลิมรอดไหมถามเลยที่ไม่รอดหรอกพี่น้องไม่ช้ามันก็ปฏิเสธยิ่งถ้าใช้ความรุนแรงในการไปบังคับขืนใจยิ่งไปกันใหญ่นะยิ่งไปกันใหญ่คนเราถ้าถูกบังคับอย่างนั้นตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยอมกันไปเพื่อรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินอาจจะยอมกันไปนะจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนั่นแหละอาจจะกินระยะเวลาเป็นร้อยๆปีถึงจะถูกกลืนไปในอีกศาสนาหนึ่งนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นจริงในสเปนในประเทศสเปนเนี่ยหลังจากมุสลิมหรือพวกโมริสโกเนี่ยพ่ายแพ้ต่อชาวคริสต์ของสเปนที่สนธิกำลังกันมีการอภิเษกสมรสระหว่างพระนางอิซาเบลล่านะกับเฟอร์ดินานด์ของอาณาจักรแคสติลนะอาณาจักรแคสติลกับลีอองแล้วก็กรีธาทัพมาแล้วก็ล้อมซึ่งความจริงหนึ่งก็ไม่ได้แพ้หรอกไอ้ฝ่ายเราเนี่ยแหละดันไปยื่นกุญแจเมืองให้เขาไปยอมเขาทั้งที่ว่าถ้าสู้ต่อไปเนี่ยไม่ได้แพ้เกิดการปอดขึ้นโบดิลลาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์อันนัสไปส่งมอบเมืองกอร์นาโตหรือแกรนาดาให้กับฝ่ายสเปนมุสลิมถูกหักหลังนะทำสนธิสัญญาเนี่ยข้อยิบข้อย่อยเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าฝ่ายคริสต์ไม่ปฏิบัติตามเลยแล้วมุสลิมก็ถูกบังคับให้เข้ารีดในศาสนาคริสต์มีการตั้งศาลศาสนาขึ้นโดนทั้งยิวทั้งคริสต์ที่เป็นคนละนิกายโดนด้วยมุสลิมโดนหนัก
พราะมุสลิมอยู่ที่นั่นเกือบ800ปีพี่น้องไอที่อพยพกลับมาในแอฟริกาเหนือหรือว่ากองเรือของบาร์บาโรซ่าบาร์บาโรซ่าก็คือบุคคลที่เป็นราชนาวีเก่าของออตโตมันแล้วพี่น้องบาร์บาโรซ่าพี่น้องเคราขาวแล้วก็เอามาทำหนังฮอลลีวูดเรื่อง Private of Caribbean นะอะไรนะแจ็คสเปโร่ถ้าอ่านประวัติแจ็คสเปโร่แล้วก็จะหนาวแต่ไม่อยากจะพูดพอพูดไปแล้วก็บอกมุสลิมนี่ชอบเคลมไปเอาใครจะใครมาเป็นพวกก็เรื่องจริงมันคือเรื่องจริงแจ็คสเปโร่นี่จริงๆคือมุอัลลัฟเข้ารับอิสลามนะมูฮัมหมัดอุสฟูร์ก็คือไอ้สเปโร่ไอ้นกกระจอกเนี่ยนะอุสฟูร์เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยไม่ใช่มุสลิมตอนหลังเขารับอิสลามเหมือนกับบาโบโรซ่าถ้าในหนังฮอลลีวูดนี่จะเป็นตัวร้ายตลอดความจริงแล้วนั่นคือวีรบุรุษของแอนจีเรียผู้สถาปนาประเทศแอนจีเรียเขาคือแม่ทัพเรือหรืออดีตราชนาวีในนะกองทัพเรือของอุสมานียะออตโตมันเติร์กตุรกีคือบาร์บาโรซ่าไคอรุดดินบาร์บาโรซ่ามีอนุสาวรีย์เลยทุกวันนี้ซึ่งเวลาเป็นหนังฮอลลีวูดก็พวกเตอร์ก็พวกเป็นศัตรูเพราะพระเอกจะต้องเป็นอังกฤษใช่ไหมพระเอกจะต้องเป็นอังกฤษนางเอกก็เป็นอังกฤษแต่ว่าอะไรไอ้บูร้ายก็นี่แหละพวกแขกเตอร์เลยแหละสู้กันนะดังนั้นเนี่ยคนมุสลิมในสเปนที่หลบซ่อนๆยอมเข้ารีดในศาสนาคริสต์เนี่ยก็ต่อหน้าก็เข้ารีดกันนั่นแหละแต่กลับมาบ้านก็แอบละหมาดท้ายที่สุดโดนตำรวจมันตรวจเลยต้องขุดหลุมเป็นห้องใต้ดินลงไปทำเป็นมัสยิดซึ่งถูกค้นพบในคริสตศตวรรษที่17นั่นหมายความว่าในปลายคริสตศตวรรษที่15นั้นมุสลิมสูญเสียแกรนาดาแต่ยังคงมีมุสลิมแอบทำอิบาดัตอย่างพวกมัวก็คือพวกมอริสโกเนี่ยต่อมาอีก200ปีวันนี้การบังคับแบบนั้นน่ะมันก็โหนานกว่าจะได้คนที่ว่าสมมติตอนหลังๆมาก็เป็นคริสต์กันไปเต็มที่ว่างั้นเถอะนะเพราะมันนานแล้วมันไม่ไหวเห็นไหมเพราะนั้นไอ้การบังคับไม่มีประโยชน์อันใดอิสลามจึงประกาศชัดว่าละอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องศาสนาข้อนี้ใช้กับคนต่างศาสนานะไม่ได้ใช้กับคนพวกเราเองเดี๋ยวบอกว่าถ้าไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาก็ไม่ต้องละหมาดแล้วสิวะแล้วย่อจะมาตีฉันได้ยังไงในเมื่อไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาไม่ใช่เขาไม่ไปบังคับคนอื่นแต่เขาบังคับแกในฐานะที่แกเป็นมุสลิมเนี่ยแกต้องโดนนะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการบังคับขืนใจแบบนั้นวะมาคานะลินัฟซินอันตุมินอิลลาบิอิซนิลลาห์และชีวิตหนึ่งย่อมไม่มีสิทธิ์ในการศรัทธายกเว้นด้วยกับพระอนุมัติของอัลลอฮ์ที่อีมานเพราะอัลลอฮ์อีเดนที่ไม่อีมานก็เพราะอัลลอฮ์อีเดนที่ได้รับทางนำเพราะอัลลอฮ์มีคณะมีพระประสงค์ที่หลงศาสนาเพราะอัลลอฮ์มีคณะมีพระประสงค์ต้องอย่างนั้นวะยะจาลุริจซะอะลัลลซีนะลายากิลูนและอัลลอฮ์จะทรงดลให้เกิดมนทินความสกปรกทางใจเหนือบรรดาผู้ไม่ใช้ปัญญาอันนั้นไอ้ข้อกล่าวหาที่บอกศาสนาอิสลามนี่มันไม่สอดคล้องกับปัญญาเหตุผลวิทยาศาสตร์มันก็ให้มันว่าไปมันจะว่าแล้วมันก็ให้มันว่าไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอิสลามตำหนิการไม่ใช้ปัญญาละอัลละกุมยากิลูนหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้ใช้ปัญญาละอัลละกุมยากิลูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ใช้ปัญญาเรื่องปัญญาทั้งนั้นมีในศาสนาอิสลามเรื่องปัญญามันมีอยู่ยกตัวอย่างง่าย
การไม่กระทำสิ่งที่เป็นเหตุอันนำไปสู่ผลเสียหายถ้าในเรื่องอากีดะห์เช่นวะลาตัสบุลลซีนยะดูนมินดูนิลลาฮิฟะยัสบุลลอฮะอะดวันบิฆอยริอิลมตอนช่วงแรกๆประกาศศาสนากันที่นครมักกะห์บรรดาซอฮาบะห์หลบๆซ่อนๆกันอยู่เท่าไหร่3 ปี 3 ปีให้หลังประกาศชัดเจนพอประกาศชัดเจนเริ่มมีคนเข้ารับอิสลามมากขึ้นอีทีนี้ได้ท่าคือไงสบัดบางคนมันสินะมี hate speech พูดจาค่อนข้างจะรุนแรงเอากันชัดเจนจวกจวกอะไรจวกเบอร์ฮาลอจวกเบอร์ฮาลอซึ่งมันมีอยู่รอบๆไบตุลลอฮ์นี่330ต้นนะแล้วก็ระดับเบญจภาคีระดับใหญ่ๆนะเบญจภาคีระดับมหาเทพเนี่ยเช่นฮุบัลมานาตอุซาลัตนะอันเนี้ยไปว่าเทพเจ้าของพวกมุชริกีนมันคล้ายๆแถวๆไหนคล้ายๆตะคูแถวๆไหนมันนี่อยู่เนี่ยสมัยรอซูลก็มีไม่ว่าเทพเจ้าเขาพอไปว่าเทพเจ้าเขาพวกกุเรชก็มาหาอบูตอเลบรับหน้าเสือหนังหน้าไฟนี่ก็คืออบูตอเลบลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแกน่ะไม่ได้อีหม่านไม่ได้ศรัทธาแต่แกปกป้องนบีในฐานะหลานแล้วก็เป็นผลทำให้แกน่ะปกป้องอิสลามไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ปิดใจหรือที่เราเรียกกันว่ากาเฟตเนี่ยบางทีเขาก็ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์หรือบางทีอัลลอฮ์ปกป้องศาสนาของพระองค์ด้วยกับคนที่ปฏิเสธงั้นอย่าไปเหมารวมอบูตอเลบเนี่ยเรารักเขาได้ในฐานะที่เขาได้ปฏิบัติตนปกป้องอิสลามเขาปกป้องรอซูลุลลอฮ์นี่รักในการกระทำของเขาได้แต่เราจะไปรีดอในการกูฟรของอบูตอเลบไม่ได้ต้องแยกประเด็นนะพวกนั้นก็ส่งคนมาบอกอบูตอเลบไปบอกช่วยไปบอกหลานไปบอกมุฮัมมัด ว่าให้หยุดซะไอ้คนที่ติดตามมูฮัมหมัดบางคนนี่ปากเสียมาว่าเทพเจ้าของเราหยุดซะนะทำไมงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นพระเจ้าของมูฮัมหมัดบ้างเอ๊ะคล้ายๆแถวๆไหนอัลลอฮ์ลงกุรอานมาเลยวะลาตัสบุลลซีนยะดูนมินดูนิลลาฮิฟะยัสบุลลอฮะอะดวันบิฆอยริอิลมและสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ด่าทอบริพาทบรรดาสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นคือพวกมุชริกีนได้วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์ก็แปลว่าอะไรสิ่งที่มุชริกีนวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์น่ะคืออะไรก็เทพเจ้าของพวกเขาสิอย่าได้ด่าทอเทพเจ้าของพวกเขาเหล่านั้นฟายาซุบบูเดิมมันยาซุบบูเนี่ยทิ้งนูนไปเนื่องจากมันถูกนาสอบนะฟาตัวนี้เรียกฟาซะบะบียะก็อันเนื่องจากเหตุอันเนื่องก็อันจากเป็นเหตุก็อันจากเป็นเหตุให้พวกเขาเหล่านั้นได้ด่าทออัลลอฮ์โดยไม่รู้แล้วก็เลยเถิดไอ้พวกนี้นะไม่รู้ด้วยแล้วก็เลยเถิดด้วยไปดูสิในกระดานที่มันคอมเมนต์โอ้โหมันด่านบีด่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยก็เพราะพวกเราเนี่ยไปล่อเขาก่อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับกรณีที่เรียกตะซับบุบก็คือเป็นซับเบะทำซับเบะจนเกิดมุซับบับคือผลทำเหตุนำไปสู่ผลด่าอัลลอฮ์เขาก็กลับมาด่าอะไรไปด่าพระเจ้าเขาก็กลับมาด่าอัลลอฮ์ก็เท่ากับเราเนี่ยไปทำเหตุให้อัลลอฮ์ถูกด่าไปด่าศาสนาเขาก็กลับมาด่าศาสนาอิสลามก็เท่ากับเราเป็นเหตุทำให้อิสลามถูกด่าเห็นไหมคือพระเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของพระมันจะไปด่าพระไปเหมาหมดได้ไหมแล้วตกลงของเราเนี่ยมีไหมแบบนั้นไอ้ต่างวงแบบนั้นเนี่ยมีไหมทำไมเนี่ยมันจะไม่มีมันไม่เป็นข่าวตัวนั้นแหละแกใจหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันก็จะหาถ่ายยากหน่อยถ้าเป็นปะเนาะเนี่ย
นะถ้าที่บ่เด็กบ่เนาะเหมือนสามเณรน่ะนะก็คงจะหายากหน่อยแหละไปตั้งวงกินหมูกระทะกันแล้วก็กินเบียร์กันคนละขวดเนี่ยเต็มที่ก็เป็นน้ำทอมนะตั้งวงกินน้ำทอมไอ้อย่างนั้นพอจะหาได้นะหรือว่าอัดใบจากกันฟุ้งเลยนะในปะเนาะอัดใบจากกันฟุ้งเหมือนกระสุนไฟไล่งัวไอ้สุมไฟให้งัวไล่ยุงนะอย่างเงี้ยหรือการไปด่าพ่อแม่คนอื่นเขาแล้วเขาก็ด่าพ่อแม่ของเรากลับนี่เป็นเหตุทำให้พ่อแม่ถูกด่าบาปนะหรือเป็นเหตุในการทำให้โรคร้ายเนี่ยมันแพร่ระบาดหัวข้อเนี่ยมันโควิดผสมกับพหุวัฒนธรรมก็ว่างั้นนะมันก็ปนๆกันไปนี่แหละเรื่องนี้นะในศาสนาอิสลามเนี่ยมีหลักคำสอนว่าอย่ากระทำสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่ผลที่ไม่ดีที่ไม่ดีนะจากท่านมุอาซอิบนุญะบะลรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิตตะกุลมะลาอินัสซะลาซะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพึงระวังสิ่งที่มันจะเป็นเหตุนำไปสู่การถูกแช่งชักหักกระดูกคนเขาละนัดกัน3ข้อให้ระวัง3ข้อนี้นะเวลาไปกระทำแล้วโดนคนด่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ด่าธรรมดาด่าแบบขอให้อัลเลาะห์สาปแช่งละนัดหรือเขาก็สาปแช่งเลยนะไอ้ชิปนะขึ้นมาไอ้ชิปจุดๆๆไอ้ชิปเนี่ยอย่างเงี้ยตกลงมันเป็นคำชมหรือคำแช่งคำแช่งนะอะไรบ้างล่ะอัลบาราซาฟิลมาวาริดีการไปขับถ่ายปลดทุกข์ลงในแหล่งน้ำที่มันเป็นต้นน้ำของอิสลามพูดเรื่องอะไรการรักษาสิ่งแวดล้อมมีอยู่ในคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้อหิวาตกโรคน่ะโรคระบาดที่มันมากับอะไรการขับถ่ายของผู้คนน่ะเนี่ยนบีบอกไว้ 1,400 กว่าปีบอกระวังนะไอ้ใครที่ไปถ่ายเอาไว้คนอยู่ปลายน้ำเขาก็ด่าให้พี่ใช่เปล่าวิ่งลอยมาเหลืองใช่ไหมมาตั้งไหนว่าเขาเมาทอดเนี่ยเขาว่ามาตั้งไหนเขาเมามาจากต้นน้ำที่คนมันไปถ่ายว่ามาจากต้นน้ำคนก็ด่าก็ด่าไอ้ชิปก็ด่าไอ้ชิปเขาแช่งให้ว่าการิอาตตอรีกีและกลางเส้นทางสัญจรไอ้ทางที่คนเขาเดินกันน่ะตรงที่คนก็เดินกันไปมาและไอ้นี่ไปลอกกลางทางมีไหมมีนะพี่น้องนะบางคนมันมีเหมือนกันกระเล็งบ้านเราเรียกกระเล็งผู้หญิงฉันน่ะจำได้เลยสมัยนั้นน่ะฉันก็ยังเด็กๆนี่แหละนะอายุประมาณสักป.1 ป.2กระเล็งมาขอตะกร้อดำอยู่นะดำเลยแหละกระเล็งหรือว่าเราเห็นเนี่ยเราเรียกกระเล็งคนบ้านเราสมัยก่อนเรียกกระเล็งความจริงกระเล็งหมายถึงคนมาจากแคว้นกลิงคราชอินเดียใต้แคว้นกลิงคราชเรียกกระเล็งมันขู่ด้วยนะเวลามันเห็นเอามันขู่ด้วยขู่บางหนึ่งบางมันก็ไปนั่งขี้อยู่ข้างทางเนี่ยมันปวดท้องขี้มันที่มันขู่เนี่ยคือเราไปขวางทางมันแล้วมันก็ไม่ได้ไอ้การที่เราเนี่ยจะขับถ่ายเนี่ยไม่ได้ระวังเนี่ยไม่เลือกที่ไม่ดูที่ดูทางเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเราเนี่ยมันเป็นคนมักง่ายศาสนาสอนว่าอย่าเป็นคนมักง่ายนะดูที่ดูทางให้มันเรียบร้อยไอ้นี่มันกลางทางแหมทำไปได้คนเขากระด่าให้เขาเดินมาบางทีช่วงกำลังคุยกันแง้นไปมองเฮ้ยมะขามเทศออกเต็มเลยเว้ยกำลังดูมะขามเทศอ้าวเหยียบแปดเข้าไปให้ไหลขึ้นหลังตีนอย่างที่ว่ามันก็ได้ชิปได้ได้ใช่ป่ะว่าวิลร่มเงา
อะไรที่เป็นร่มเงาจะเป็นต้นอะไรจะต้นอะไรที่คนเขาไปหลบแดดหลบฝนหลบร่มกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่าไปถ่ายตรงนั้นไอ้นี่ดันไปถ่ายว่ากองเบลฮึมเลยนะไอ้คนก็หลบฝนกันโอ้โหยืนกันตัวรีบเลยขากระดิกมาได้เพราะเดี๋ยวมันจะไปโดนกลิ่นก็หึมไปหมดยิ่งแต่เห็นว่ามันดำด้วยในกองดำเนี่ยเขาก็ไม่เดาแล้วเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลแขกกินขนมดำรู้ไหมช่วงไหนอ่ะมุฮัรอมกินอาซูกอชัวนี่ของแขกมาดำมีงาด้วยไปก้มดูมีงาด้วยชัวแล้วแขกนะแขกมันกินกายศาสตร์ดำใช่ไหมเนี่ยนบีสอนเอาไว้ดังนั้นก็จึงบอกว่าอัลอิสลามุดีนุนยูราอิมอซอลิฮัลอิบาดีอิสลามเป็นศาสนาที่คำนึงให้ความสำคัญถึงประโยชน์ของปวงบ่าวไอเรื่องตรงนี้ไม่จะจำกัดจำเขี่ยเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวไอเรื่องน้ำต้นน้ำเรื่องการขับถ่ายเป็นที่เป็นทางการไม่เป็นสาเหตุในการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องคนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะคือทั้งหมดนะกระทั่งสุนัขจะมาทางนี่ทางนี่มันใช้กันได้หมดแหละทางอ่ะไอ้ตูบก็ใช้ได้ไอ้แต่จันนบูซาลาสตะอูมูรินตัจลิบุอัลลานะจะอัลฟาอิเลฮะความหมายก็คือว่าจงหลีกห่างจากสามเรื่องที่มันจะนำมาซึ่งการละหนัดต่อคนที่เด็กกระทำสามเรื่องนั้นนะฟีฮิตะฮรีมุกอฎออิลฮาจะติฟีฮาซิฮิลมะวาดิอิซซะลาซะในหะดีษนี้บ่งชี้ว่าไอ้การไปปลดทุกข์จะเบาจะหนักในสถานที่ทั้ง3นี้เป็นที่ต้องห้ามในอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าอิตะกูอัลลานะอัลลานัยนี้พวกท่านทั้งหลายพึงระวังสิ่งที่มันจะนำมาซึ่งการละอันหนักอย่างยิ่ง2สิ่งซอฮาบะห์ก็ถามว่าอัลลาอานานีเนี่ยคืออะไรโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ตอบอัลลซียะตะคัลลาฟีตอริกินนาสเอาฟีซิลลิฮิมรอวาฮุมุสลิมุนคนที่อยู่กับตัวเองอะไรคนที่อยู่กับตัวเองคนเราเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยพาใครเข้าด้วยหรือเปล่านั่นแหละเข้าคนเดียวแปลว่าคนไปปลดทุกข์นะไปปลดทุกข์ในเส้นทางสัญจรของผู้คนหรือในร่มเงาของพวกเขาเหล่านั้นนะต่อมาจากท่านจาบิรอิบนุอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอัยยูบาลาฟิลมาอิรากิดท่านนบีห้ามในการที่จะปัสสาวะลงในน้ำนิ่งถ้ามันมีแหล่งน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยมันนิ่งแล้วก็น้ำเนี่ยมันน้อยกว่า2กุลลอเนี่ยนะเช่นหลุมแปลงควายอย่างเงี้ยน้ำใสเลยไอ้ควายก็เลิกไปประมาณสัก3ปีแล้วแต่หลุมมันยังอยู่ฝนตกมาโอ้โหน้ำในหลุมแปลงควายเป็นไงใสแจ๋วเลยเผลอๆมีปิงควายด้วยน้ำสะอาดไหมล่ะก็ควายมันเลิกไปตั้ง3ปีที่แล้วน้ำก็สะอาดอย่างนี้เนี่ยก็ใช้อาบน้ำละหมาดได้เพราะดินมันก็สลายไปแล้วขี้ควายขี้เคยอะไรมันก็หมดกลายเป็นลงเป็นดินไปหมดแล้วไอ้อย่างเงี้ยไปฉี่ลงเป็นไงนี่ได้ศาสนาอิสลามห้ามคำว่าอัลมาอิรากิดก็คืออัลมาอุลมุสตะกิรอัลละซีลายัจรีน้ำที่มันอยู่กับที่น้ำที่มันไม่ไหลอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าลายาบูลันนาฮัดุกุมฟิลมาอิดดาอิมิซุมมายักตาซีลาฟีฮินะคนหนึ่งในหมู่พวกท่านอย่าได้ปัสสาวะลงในน้ำที่มันอยู่กับที่ตลอดไม่คือน้ำมันไม่ไหลไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ลงไปอาบน้ำพอฉี่ลงตรงนั้นแล้วก็ไปอาบน้ำแต่ถ้าบ่อเนี่ยมันใหญ่เกินกว่า2กุลลอว่าเกินกว่า40ปีบเนี่ยนะไม่มีปัญหาอย่างบ่อที่อัลฟาลาที่ไอ้โรงเรียนปะเนาะผมเนี่ยมันลึก7เมตรไร่นึงเด็กว่ายน้ำกันเป็นหมดแล้วเพราะมันเล่นน้ำกัน24ชั่วโมงทีกำลังจะหลับดีตีหนึ่งตุ้มลงอ้าวอ้าวอีแล้วลงน้ำอีแล้ว
โอ้มันเป็นบ่อมันไม่ใช่คลองถ้าคลองเนี่ยตีหนึ่งไม่มีใครลงหรอกเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีพญานาคมาแต่จะกระหัวคลอง16นั่นหรือเปล่าใช่เปล่าหรือว่าอะไรนะอนาคอนดาเราไม่รู้เราไม่รู้แต่นี่บ่อเนี่ยมันรู้เลยบ่อเนี่ยมันเห็นกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นเห็นไหมมันก็ไม่กลัวไงแล้วเวลามันลงท่ามันก็มาเล่นโยงใต้ถุนบ้านผมที่ผมนอนน่ะนะบ้านที่นอนนี่เป็นบ้านในน้ำตีงัวไว้ตีงัวไว้ไม่ได้ตอกเข็มอะไรหรอกก็โยกมันก็มาเล่นโยงกันใต้ถุนบ้านน่ะนะว่ายน้ำกันหมดแล้วไอ้น้ำอย่างนั้นน่ะมันจะฉี่ลงไปแล้วก็ไปฉี่ในน้ำจะไม่มีปัญหาหรอกน้ำเยอะน่ะถ้ามาทำอนาฟีเนี่ยก็ดูอ่ะเอามือเนี่ยตบน้ำฝั่งนี้น่ะมันถึงฝั่งนู้นไหมไอ้คลื่นถ้ามันไปไม่ถึงนี่แสดงว่าใช้ได้แล้วน้ำเยอะอย่างนี้น้ำเยอะนะหรือในบางกรณีเราก็จะมองเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้การที่เราจะต้องไม่กระทำเหตุที่นำไปสู่ผลเช่นเราเนี่ยเป็นเหตุในการก่อให้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่การเป็นกลุ่มก้อนในการแพร่กระจายของโรคนี่ไม่ได้เทียบจากหะดีษเหล่านี้แหละอุลามะเขาอิสติมบัตฮุกมมาจากสิ่งเหล่านี้แหละนะเราก็ต้องรักษามาตรการที่เขาบอกเอาไว้เราต้องเคร่งครัดในมาตรการเพราะเรื่องตะวักกุลต้องเคียงคู่กับเรื่องของการปฏิบัติสิ่งที่เป็นเหตุและผลเราบอกเราตะวักกุลต่ออัลเลาะห์นะข้าวปลาเราก็ไม่กินเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะวักกัลอัลเลาะห์นะมอบหมายกับอัลเลาะห์หิวท้องกิ่วคอแห้งอัลลอฮ์เลี้ยงถ้าอัลลอฮ์จะให้เราได้อิ่มเนี่ยไม่ต้องกินข้าวก็ได้แต่อัลลอฮ์จะให้เราดับกระหายเนี่ยไม่ต้องกินน้ำก็ได้ได้ไหมล่ะจริงๆอ่ะได้ที่ว่าได้เห็นไหมแต่การมอบหมายอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำไมอ่ะก็ถ้าหิวข้าวก็ต้องกระทำเหตุที่นำไปสู่ผลนะก็คือไอ้ผลก็คือต้องการจะดับหิวทำไงเหตุกินดิไม่กินได้ไหมล่ะนั่นแหละก็เรียกอัลอาคุบิลอัสบาบวัลมุซับบะบาตยึดในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นซาเบะและมุซับเบะมุซับบับนะซาบับมุซับบับทำเหตุเพื่อนำไปสู่ผลนะผลคือดับกระหายจะดับมันได้ก็ต้องอาศัยเหตุคือดื่มน้ำนะนี่ถึงจะเป็นการตะวักกุลที่ถูกต้องในอิสลามยังมีหลักที่ว่าในเรื่องกรณีถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายหลายๆรูปแบบอย่างปัจจุบันเนี่ยเกิดฟาซาดไอการแพร่ระบาดเขาก็เรียกฟาซาดเหมือนกันในหนังสือริยาดุสซอลิฮีนของอิหม่ามนะวะวีราฮิมุลลอฮ์ระบุเอาไว้ว่าอันนี้ชื่อบทเลยนะบาบุสติฮบาบิลอุซลาติอินดะฟาซาดินนาสวัซซะมานีเอาอัลคอฟฟมินฟิตนะตินฟิดดีนวะวุกูอินฟิฮารามวะชุบฮาตวะนะฮวิฮาบทที่ว่าด้วยส่งเสริมหรือชอบให้ปลีกตนหมายความว่าไม่คล้องแวะกับผู้คนตัดขาดจากสังคมบ้างขณะผู้คนทั้งหลายมีความเสื่อมเสียคนมันโอ้โหคนมันจะหาปะปุโลกันไปหมดแล้วคนนี่จะหาปะปุโลเออทั่วกันไปหมดแล้วจะหาบลากอนะหรือเป็นช่วงเวลาที่เกิดความเสื่อมเสียเป็นช่วงเวลาที่อะไรก็เสื่อมไปหมดอย่างนี้เนี่ยขืนถ้าเรายังคงอยู่ในสังคมนั้นเดี๋ยวโดนบลอไปด้วยเช่นอยู่ในกำปงหนึ่งเนี่ยนะกำปงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งของการพักยาเลยจะยาไอยาบ้ายาบออะไรไปลงที่นั่นหมดวัยรุ่นนี่ติดกันทุกคนนะมีการขายกันเหมือนกับทัฟฟี่ไอพวกเราก็ไม่รู้จักทัฟฟี่กะปี้บ้านเราเรียกกะปี้สมัยก่อนเด็กๆซื้อกะปี้เว้ยกะปี้นมนะไม่เรียกทัฟฟี่เรียกกะปี้แสดงว่าแก่แล้วนะคือที่ยักหน้านี่แสดงว่าอ๋อจำได้
แล้วก็รู้โอ้แก่กันหมดแล้วคนแก่นะทีนี้มาเสียเต็มกำปองเลยเห็นไหมแล้วเราเนี่ยก็ว่าอะไรก็ไม่ได้อัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮิวะนิลมุนกัรไอการใช้ให้ทำความดีห้ามปรามการทำความชั่วหยุดชะงักพูดไปไม่ได้เว้ยลูบหน้าปะจมูกน้ำท่วมปากลูบหน้าปะจมูกลูบหน้าปะจมูกลูบหน้านะดันโดนจมูกไปด้วยแปลว่าอะไรโอ้นี่ก็นามตระกูลเดียวกับกูนี่ก็ญาติกันนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกลูบหน้าปะจมูกน้ำท่วมปากเป็นไงน้ำท่วมปากว่าคนอื่นก็ได้ไม่เต็มปากเรามาเราก็กลมแกมกลมแกมแต่ลองพลาดไปก็ลงสำลักน้ำอีกทำไมอ่ะอ๋อลูกกูด้วยเว้ยเห็นไหมเนี่ยสังคมส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วลูบหน้าปะจมูกน้ำท่วมปากไม่รู้จะว่ากันยังไงแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปในลักษณะที่เรียกวงจรอุบาทของมาซียัตมันก็หมุนเวียนอยู่ในที่ตรงนั้นเขาบอกถ้าอย่างนี้แล้วถ้ากลัวบาลอนะนะต้องออกนะต้องย้ายนะคืนอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวบ้านเราน่ะโดนด้วยไม่ใช่ว่าจะอาศัยว่ากูบังดีเวลาไฟไหม้มากูจะขึ้นบังไม่ให้ไฟเนี่ยมันมาทั้งบ้านกูขอโทษไอ้นี่กินเหมือนกินยาพิษอาศัยพึ่งพิงยาถอนพิษกินยาพิษไม่เป็นไรอาศัยเรามียาถอนพิษแล้วถ้าเกิดแกถอนพิษไม่ทันแหละหรือบังไปมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยไฟไม่ไปมันตู่โจมกระโดดข้ามกำแพงมาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะเรื่องบาลอนี่เวลามันเกิดขึ้นโดนหมดวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันัลลาซีนะซาลามูมินกุมคอซะวัตตะกูฟิตนะตัลลาตีลาตุซีบันัลลาซีนะซาลามูมินกุมคอซะและพวกท่านทั้งหลายพึงระวังฟิตนะที่มันจะไม่โดนเฉพาะคนซอลิมจากพวกท่านทั้งหลายคนซอลิมที่นี้คือคนที่ประกอบมะซียัตแต่มันจะโดนหมดโดนทั้งคนซอและคนตอและคนตอและก็โดนคนซอและก็โดนตัวอีแม่ก็โดนตัวอีมูก็โดนกันหมดนะหรือกลัวฟิตนะนะให้แยกตนออกมาเพราะกลัวฟิตนะในเรื่องศาสนาบางทีมันก็ต้องรู้จักแยกบ้างไม่ใช่เห็นแล้วก็เปรี้ยวปากมาละหมาดสุเรานะมันก็ดีแต่ดันมาเจอวงฮาละกอมีตั้งวงฮาละกอมันก็จะไม่ใช่ฮาละกอซิกรุลลอฮ์มันฮาละกอคุยเรื่องชาวบ้านเขาใช่ป่าวในฮาละกอก็มีชาในฮาละกอก็มีใบอะไรเงี้ยไอ้ใบนี่ก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกนะแต่ประเด็นมันคือคุยไปคุยมาคุยเรื่องชาวบ้านเขาไอ้อย่างเงี้ยชิ่งซะเรามาละหมาดละหมาดเสร็จเราก็กลับคนก็อาจจะบอกเฮ้ยอะไรว่าไอ้นี่ทำเคร่งตอนหลังมานี่มันไปฟังแปรมานี่น่ะไม่คุยกับพวกเราซะแล้วละหมาดเสร็จชิ่งกลับบ้านเลยนี่ทำเคร่งปล่อยมันว่าไปเพราะมันจะเกิดฟิตนะในเรื่องศาสนาหรือถ้าเราอยู่ในดินแดนหนึ่งมันจะเกิดฟิตนะในเรื่องศาสนาวาญิบต้องฮิจเราะห์อย่างที่สเปนนั่นน่ะอย่างที่สเปนนั่นน่ะ3ล้านคนอพยพออกจากแอนดาลูเซียเพราะอะไรเพราะมันจะเริ่มมีฟิตนะในศาสนาท้ายที่สุด200ปีต่อมาไอ้คนที่เป็นลูกหลานอาหรับจมูกโด่งๆขาวๆดำๆอะไรนี่กลายเป็นคริสไปหมดเห็นป่ะเพราะถูกกลืนพวกมอริสโกถูกบังคับให้เข้ารีดในศาสนาคริสมันเป็นฟิตนะในศาสนานะหรือการตกไปในสิ่งต้องห้ามหรือชุบฮัตจากท่านนบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่ากาลรัจุลอัยยุนนาสอัฟฎอลยารอซูลุลลอฮมีชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮคนแบบไหนที่ประเสริฐที่สุดคนแบบไหนพี่น้องดูนะกาลมุมินุนมุจาฮิดุนบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟีซะบีลิลลาห์รอซูลุลลอฮตอบว่าผู้ศรัทธาที่เขาญิฮาดด้วยกับชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาในวิถีทางของอัลลอฮ์คนที่จิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นั่นแหละสุดยอดกอละซุมมะมัน
ชายผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถัดจากนั้นคือใครนะกล่าวซุมมารัจุลมุอ์ตะซุลฟีชะอ์บมินัชชิอาบิอะบุดุร็อบบะฮูนบีก็บอกว่าชายคนหนึ่งที่เขาปลีกวิเวกปลีกจากสังคมแยกตัวออกจากสังคมอยู่ในช่องเขาหนึ่งจากบรรดาช่องเขาทั้งหลายยาบุดุรับบะฮูโดยทำอิบาดัตต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาอันนี้ในกรณีไหนกรณีมันแย่กันไปหมดแล้วมาเสียดมันเต็มไปหมดแล้วนะเดี๋ยวพอเราฟังต้นนี้นู่นเลยเตรียมเสบียงเลยออกเลยไปนู่นเลย300ยอดไปอยู่ที่เขา300ยอดขึ้นเขาไปเลยนี่แสดงว่านบีบอกให้ออกเป็นพระธุดงค์แล้วนี่ว่ากูออกธุดงค์เลยไม่ใช่นะพี่น้องนะต้องดูเรื่องให้ดีด้วยนะถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละวะฟีริวายะตินยัตตะกิลลาฮะวะยะดุอุนนาสมินชัรรีฮีอันนี้ทำได้ทุกคนเลยเวลามันมีเรื่องเสียหายนะผู้คนรอบๆเนี่ยเสียหายกันไปหมดคือมองดูแล้วมันจะก่อการเสียหายให้กับตัวเราแต่อย่าไปพูดในทำนองว่าผู้คนทั้งหลายวิบัติแล้วฮะละกันนาสฮะละกันนาสนบีบอกอย่าไปพูดอย่างนี้ไอ้ใครที่ไปบอกว่าฮะละกันนาสผู้คนทั้งหลายนี่วิบัติกันหมดแล้ววินาซอนะวินาซอพินาศกันหมดแล้วแปลว่าเลวกันหมดจนกระทั่งลงนรกกันหมดแล้วคนพวกนี้ไปมองคนอื่นว่าลงนรกกันหมดแล้ววิบัติกันหมดแล้วนบีบอกไอ้ขัวนั่นแหละเป็นคนที่วิบัติที่สุดในหมู่ผู้คนทั้งหลายแปลว่าเท่ากับตัวเองนี่เจ๋งเหลือเกินเลิกไปมองคนอื่นนี่วิบัติแต่ตรงนี้หมายก็ว่าไงมันแย่แล้วคือว่าถ้าไปสูงสิงไปปะปนเนี่ยนะจนกระทั่งไม่มีขอบเขตเนี่ยมันก็จะดึงเราเนี่ยเสียหายไปเรื่องศาสนาเขาก็เลยไม่สูงสิงกับผู้คนในกรณีที่มันไม่มีความจำเป็นนะละหมาดวันศุกร์ยังคงมาเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันแย่ว่ากูก็ไม่มาแล้วละหมาดวันศุกร์อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งหมายถึงว่าในกรณีปกติทำไมมีโควิดน่ะหมาดวันศุกร์มันก็ไม่มาแล้วไปถามมันว่าทำไมไม่มาว่าเฮ้ยมันมาเสียดเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้กูมาไม่ได้หรอกกูไม่มาแล้วเออมึงก็เป็นหนึ่งในมาเสียดนั่นด้วยใช่เปล่าเวลาปกติจะไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้นะยัตตะกิลลาฮะเขาตักวาต่ออัลลอฮ์นี่แปลว่าอยู่ในบ้านก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ในเขาช่องเขายัตตะกิลลาเขาปฏิบัติตามใช้ตามห้ามวะยะดะอุนนาสมินชัรรีฮีและละทิ้งปล่อยวางผู้คนทั้งหลายปล่อยวางยังไงปล่อยวางจากความชั่วของเขาแปลว่าไม่ไประรานคนอื่นละทิ้งผู้คนทั้งหลายจากความชั่วของเขานะไม่ไปหางานไม่ไปหาเรื่องหาราวกับใครอ้าวต่อมาในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมีหลักซึ่งครอบจักรวาลอยู่หลายข้อส่วนหนึ่งก็คือหลักที่บอกว่าลาดารอรวะลาดิรอรไม่มีอันตรายดรอรในที่นี้หมายความว่าอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองเรียกว่าไม่มีการเบียดเบียนตัวเองวะลาดิรอรและไม่มีการอันตรายซึ่งกันและกันแปลว่าไปเบียดเบียนคนอื่นการไปเบียดเบียนแก่ตัวเองก็ไม่มีในอิสลามการไปเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่มีในอิสลามการเบียดเบียนแต่ฝ่ายเดียวก็ไม่มีในอิสลามการเบียดเบียนระหว่างฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้ต่างฝ่ายต่างเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอาการเบียดเบียนมาตอบโต้กันก็ไม่มีในอิสลามเออแล้วมันยังไงไอ้อันตรายหรือภัยความกลัวเนี่ยไปสร้างความกลัวภัยแบบบะฮยอบะฮยอในภาษาบาลีเนี่ยคือภัยบะฮยอภัยยะภัยกลัวไอ้ความกลัวเนี่ยอย่างที่มันโจมตีเราในนะกลุ่มอะไรตะกลุ่มอะไรโจมตีมุสลิมโจมตีศาสนาอิสลามเนี่ยคนพวกนี้เขาเรียกมีอคติ4อคติ4มีอะไรบ้างฉันทาคติคิดไม่ดีอคตินั้นมันเป็นเรื่องไม่ดีนะ
คิดไม่ดีเพราะเกิดใจลำเอียงถ้าเป็นพวกมันแล้วก็ดีกันไปหมดถ้าไม่ใช่พวกมันแล้วก็อย่างว่าแหละหาดีไม่ได้นะก็มีอคติฉันทาคตินะโทสาคติคิดไม่ดีเพราะโกรธเคืองเขาไม่ชอบกูโกรธอีแม่มันเคยหักอกเราไว้แม่มันหักอกก็เลยแต่งเพลงด่าศาสนาอิสลามซะแหมมีไหมก่อนหน้านี้มีโดยอีแม่มันหักอกอีแม่ซาลาเปาไปหักอกโมหะจริตโมหะจริตเอ้ยโมหะคติโมหะคติก็คือโมหะเมาโมไอ้ของเราเนี่ยโมโหความจริงโมโหแปลว่าหลงสัสสเพราะหลงนะหลงจึงเกิดอคติอันสุดท้ายพยาคติเพราะกลัวจึงเกิดอคติกลัวไงกลัวมุสลิมจะยึดประเทศมุสลิมจะนั่นจะนี่ไปเจอภาพผู้หญิงกุมหัวในหวยวันที่1มิถุนายนวันที่1มีนาคมเนี่ยไปดูดิมีภาพไอ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาดันไปวาดไว้ตรงหวยอ่ะนะมีผู้หญิงก็บอกเนี่ยมุสลิมเนี่ยเอาสัญลักษณ์ฮิญาบนะเรียกว่าแผ่อิทธิพลเข้ามายึดครองแม้กระทั่งกองสลากไปอยู่ในหวยแล้วก็ใครมันจะวาดอะไรมันก็วาดมันไม่ได้นึกอะไรไอ้พวกนี้มันฟุ้งซ่านใครจะไปยึดกองสลากใช่หรือเปล่าแล้วก็ไอ้คนคุมหัวเนี่ยมีไหมแหละซื้อหวยเนี่ยมีก็มีจริงๆอ่ะมาซาลอมาซาลอเลขสวยจริงๆเลยมาซาลออินซาลอนะอินซาลอนะนะเที่ยวนี้คงจะได้อินซาลอใช่ไหมมันก็มีแต่จริงๆแล้วนะถามว่าพวกเราเนี่ยจะไปยึดทำไมกองสลากเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้เหตุผลตรรกะของมันคนพวกนี้มันมีพยาคติพยาคติก็คือกลัวนั่นกลัวนี่ในท้ายที่สุดก็ประสาทแดกเขาเรียกอิสลามโมโฟเบียได้ยินชื่อว่าอิสลามเห็นอะไรที่เกี่ยวกับมุสลิมประสาทแดกกลัวไปหมดกลัวว่าเขาจะยึดนั่นเขาจะยึดนี่ลุกรานทางวัฒนธรรมบ้างอะไรต่ออะไรเราเนี่ยไปบังคับให้เขาคุมหัวไหมเราขอคุมหัวก็ใครไม่คุมก็เรื่องของเขาสิเราเนี่ยไปบังคับให้เขาคุมอย่างเราปะเราเนี่ยไปบังคับให้เขาพวกสารบัญเหมือนเราไม่ให้ใส่โต๊ะเหมือนเราไม่ที่บอกว่ารุกรานกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเปล่าแต่เขาก็ไปมองว่าเราเนี่ยรุกรานเขาทั้งที่เขาเนี่ยโดนกลืนไปแล้วด้วยกับวัฒนธรรมตะวันตกอีกคนที่ต่อสู้เนี่ยแต่งตัวเป็นแฟชั่นแบบฝรั่งเศสกระเป๋าก็ยี่ห้ออะไรล่ะปองปองปังปังอะไรล่ะให้ออกเป็นภาษาฝรั่งเศสไว้กันแล้วกันใช่ไหมแต่งตัวเนี่ยใส่ชุดไทยที่ไหนแหละก็เป็นฝรั่งไปแล้วโดนกลืนไปแล้วนั่นนะเขาเรียกรุกรานทางวัฒนธรรมถามว่าในบ้านเราเนี่ยใครรุกรานมากที่สุดมีอยู่สองพวกตอนนั้นหนึ่งฝรั่งสองจีนช่วงตัวจีนละมาแล้วซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใจเฮง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 ใช่ไหมมาแล้วแต่งตัวกันนะช่องอ่ะพี่สรยุทธกับน้องใบก็แต่งตัวใส่ชุดนะวันตัวจีนอ่ะพอถึงใกล้ๆวันคริสต์มาสวันขอบคุณพระเจ้าเป็นไงแต่งตัวไงจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลเอามาแล้วจิงเกิลเบลใช่ป่ะมันเป็นเรื่องที่เขาครอบงำกันไปหมดแล้วทั้งวันถามว่ามันมีใครไปแต่งตัวบ้างพอถึงวันอีดมีน้องใบคุมหัวแบร์สรยุทธแบร์ยุแบร์ยุทำไรใส่หมวกมีไหมไม่มีหรอกไม่เคยไปยุ่งเลยมันก็มาหาว่าเราเนี่ยไปรุกรานเนี่ยเขาเรียกพยาคตินะกรณีอย่างนี้ก็เลี่ยงซะนะในสังคมเนี่ยเวลามันวุ่นวายมากๆเนี่ยบางทีก็อ่านเฉยๆพี่น้องดูเฉยๆก็เรียกว่าเข้ามาส่องดูส่องอย่างเดียวพวกเราเนี่ยบางทีอดไม่ได้ต้องส่งเขาไปด้วยไม่ใช่ส่องอย่างเดียวส่งเลยลงอัดไปตูมแจกกล้วยเขาแบบแจกกล้วยน้องวรนุชบ้างไปปล่อยตัววรนุชเพ่นผ่านอยู่ในกระดานคอมเมนต์เนี่ยนะอะไรจะอะไรตกลงก็เหมือนกับพวกเราก็กักขะพอกันนั่นแหละไปว่าเขากักขะเราก็กักขะด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่องอย่างเดียวว่าไม่มีการสร้างพยันตรายซึ่งกันและกันในที่นี้ก็คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าคนคนหนึ่ง
ไปอยู่ในที่ที่ว่าคนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใกล้ชิดกับคนทั้งหลายอย่างผมเนี่ยวันเนี้ยเขาขอบอกว่าขอเอาหน้ากากออกได้ไหมเพราะว่าบรรดาแฟนนานุแฟนทั้งหลายแฟนนานุแฟนและกสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายคิดถึงอยากจะเห็นหน้าอ้าวได้ไม่เป็นไรเอาถอดเพราะว่าพูดเต็มที่ก็คงจะไม่เลยเฟื่องฟ้านี่หรอกนะคงจะลงจอดๆอยู่แถวเนี้ยนะแต่ว่าถ้าไปนั่งคุยกันต่อหน้าได้ไหมก็ไม่ได้เราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้คนเขากลัวกันหมดเนี่ยก็เท่าก็ก่อให้เกิดอันตรายเราเป็นสาเหตุไปทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้คนทั้งหลายไม่ได้สนะห้ามเพราะนั้นหลักเหล่านี้สามารถในการที่จะนำมาใช้ได้เขาจึงบอกว่าลาตักลีฟฟิลอิสลามิบิมาฟีฮิดารรุนในศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาด้วยกับสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะนั้นทุกเรื่องที่ศาสนาบังคับให้เราปฏิบัติมีอันตรายไหมถามหน่อยสิละหมาดมีอันตรายไหมไม่มีบางคนบอกยืนไม่ไหวเอายืนไม่ไหวก็นั่งสิบางคนบอกนั่งไอ้ท่าเดิมตามสุนัตนั่งมาดาบอกนั่งกันแล้วกันพี่น้องบางคนถามว่าถ้าฉันเนี่ยขามันงอไม่ได้จะยืดไปข้างหน้าได้ไหมแล้วก็พับกันไปคนละข้างนะลงตะโพกกับคนละนั่งก่อนแล้วกันอะไรที่เรียกว่านั่งก่อนแล้วกันถือว่าซอสือกิตาบุลมัจมัวสารมัตตาบอกว่านั่งก่อนแล้วกันให้เรียกว่านั่งนะใช่ไหมถือว่าใช้ได้วะลานะฮยะอัมมาฟีฮินัฟอุลละกะอิสลามจะไม่มีการห้ามจากสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์อิสลามไม่ห้ามถ้ามันเป็นประโยชน์จริงนะที่อิสลามห้ามเรื่องสุราแสดงว่าประโยชน์มันมีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงภัยของมันเยอะกว่านะวะอิซมูฮุมาอักบะรุมินนัฟอิฮิมาโทษของมันใหญ่กว่าคุณของมันเสร็จแล้ววะมานาฟิอุลินนาสมันมีประโยชน์บางส่วนแก่มนุษย์บางกลุ่มใครได้อ่ะก็เจ้าสัวสิเจ้าสัวน่ะได้ประโยชน์มากนะใครบอกว่าเหล้าไม่มีประโยชน์เหล้านี่แหละมีประโยชน์ก็เจ้าสัวไงเจ้าสัวรวยอ่ะทุกวันเนี่ยบุญรอดบริบูรณ์อะไรจะได้เบเวอเรจเรียกว่ากันไปเห็นไหมตัวสิงตัวช้างว่ากันไปนั่นรวยนะคนรวยทั้งนั้นเลยได้ประโยชน์มากไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้คอมเพล็กซ์ครบวงจรใช่เปล่ากระทั่งน้ำเห็นไหมเนี่ยได้ประโยชน์แต่อิสลามถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากกว่าอิสลามจึงห้ามนะแล้วก็จากหะดีษเนี่ยได้กออีดะออกมาหลายข้อเดียวกันนะซึ่งก็กล่าวโดยรวบรัดกันแล้วกันหนึ่งก็คืออัลยากีนุลายะซาลูบิชักยะเกนจะไม่หมดไปด้วยการสงสัยอัดดารารุยูซาลุหรืออัดดารารุยูซาลุอันตรายในการเบียดเบียนกันนี้จะต้องถูกขจัดให้หมดไปนะอัดดารารุยูดฟาอุบิกัดริลอิมแกนีอันตรายจะต้องถูกปัดป้องตามขนาดความเป็นไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะอัดดารารุลายูซาลุบิมิตลิฮิอันตรายจะไม่ถูกขจัดให้หมดไปด้วยกับสิ่งที่เป็นอันตรายคือกันอัดดารารุอัลอาชัดดูยูซาลูบิดดาราริลอาคฟิดารัดคืออันตรายที่รุนแรงกว่าจะถูกขจัดให้หมดไปด้วยอันตรายที่เบากว่าสองอันเนี่ยไม่ดีทั้งคู่เอาอันที่เบากว่าเห็นไหมหรือว่าเวลามันมีเรื่องไม่ดีเรื่องเสียหายสองเรื่องเกิดขึ้นเขาบอกให้พิจารณาอันที่เป็นไรเป็นอันตรายใหญ่หลวงกว่าในสองเรื่องนั้นและอันนั้นแหละขจัดซะเยอะแยะเลยเนี่ยกฎเหล่านี้เรียกเป็นกออิดะฟิกที่ถูกถอดออกมาจากตัวบทบ่งชี้ว่าหลักปฏิบัติหลักคำสอนในศาสนาอิสลามนั้นเป็นอะกาลิโกแปลว่าไม่ขึ้นกับเวลาให้ต่อให้มีโควิดอย่างนี้อีก100ปีข้างหน้าก็ยังมีหลักการของศาสนาในการจะรองรับในการที่จะเป็นมาตรการนะต่อสู้กับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทั้งหลายได้นะแล้วก็ความ
ที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเป็นสารสุดท้ายจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันจะยืนยาวไปถึงวันกิยามะห์นั่นก็หมายความว่าเราก็มีตัวบทหลักการคำสอนในการที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายซึ่งเขาก็จะอยู่กับอิสลามเนี่ยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์มุสลิมก็จะต้องอยู่กับคนไม่ใช่มุสลิมเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไอ้หลักของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนมุสลิมกับคนไม่ใช่มุสลิมศาสนาอิสลามบอกไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจับมาถูกหรือเปล่านำมาใช้ถูกต้องหรือเปล่าเข้าใจคาดเคลื่อนหรือเปล่านะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็อยากจะนำเล่าสู่กันฟังแก่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอะไรเป็นเรื่องเก่าก็เติมย้ำซ้ำทวนกันก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิศวาบ